้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทั้งหลายครับผมขอกราบคารวะพี่น้องด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับพี่น้องครับเมื่อเราได้ตัดสินใจว่าเราจะเริ่มต้นลงมือปฏิบัติการด้วยตัวเองหลังจากที่กับผมได้กราบเรียนกับพี่น้องมวลมหาประชาชนไปเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้ตอนบ่าย2 โมงเราก็ได้นัดบรรดาผู้แทนกปปส.จังหวัดต่างๆเครือข่ายองค์กรแนวร่วมทั้งหมดไปประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีในทำเนียบรัฐบาลแล้วเราก็ได้ตกลงกันอย่างนี้ครับว่าเราจะดำเนินการปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยให้กลับคืนมาเป็นของปวงชนชาวไทยโดยจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้และทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นวันจันทร์ที่26พฤษภาคมวันที่27เป็นวันฉลองชัยชนะของมวลมหาประชาชนก่อนถึงวันปฏิบัติการคือวันจันทร์ที่19ก็จะมีการประชุมอีก2 ครั้งพรุ่งนี้10 โมงตรงก็จะประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจทั้งหมดกรรมการสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจว่าในการปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยของประชาชนนั้นทางฝ่ายรัฐวิสาหกิจจะดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนในนัดสุดท้ายถ้ากรรมการสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจเขาปรึกษาหารือกันเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ผมก็จะได้นำมากราบเรียนกับพี่น้องทั้งหลายบนเวทีแห่งนี้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาแต่ก็กราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไว้ก่อนนะครับอย่าไปตกอกตกใจหลักการของเราไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเช่นไม่มีการดับไฟทั้งประเทศหรือในกรุงเทพเพราะฉะนั้นสบายใจได้เราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนไม่มีการตัดน้ำตัดไฟบ้านพักของประชาชนไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนส่วนเรื่องอื่นๆนั้นค่อยรอฟัง
เมื่อคณะกรรมการสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจเขาประชุมปรึกษากันเรียบร้อยก่อนก็จะได้มากราบเรียนเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับพรุ่งนี้อีกเช่นเดียวกันครับตอนบ่าย2โมงจะมีการประชุมอดีตผู้บริหารกระทรวงทบวงกรมและผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเป็นอดีตปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงอธิบดีรองอธิบดีเพื่อที่จะให้ข้าราชการรุ่นพี่เหล่านี้ได้ไปปฏิบัติการร่วมกับพี่น้องข้าราชการที่ยังทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปกับผมขออนุญาตกราบเรียนโดยสรุปว่าขั้นตอนในการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยจะทำจากขั้นเบาไปหาหนักในขั้นแรกวันที่19 20 21เราจะแบ่งกำลังกันออกไปตามหาคนที่ยังอยู่ในคณะรัฐมนตรีแล้วไม่ยอมลาออกไปอย่าตกใจนะครับว่าเราจะไปทำร้ายหรือไปประทุษร้ายอะไรเรามวลมหาประชาชนจะไปตามหาเพื่อขอให้เขาลาออกเสียจากตำแหน่งคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนถ้าเขาไปทำงานที่กระทรวงหรือแอบไปทำงานอยู่ที่สำนักงานหน่วยราชการไหนก็ตามเราก็จะตามไปหาที่นั่นเชื่อว่าภายใน3วันต้องตามเจอได้หมดถ้าหากว่าไม่ยอมไปทำงานกบดานอยู่ที่บ้านเราก็จะไปหาตัวที่บ้านขอร้องให้เขาลาออกชุดแรกชุดแรกนะครับที่เป็นเป้าหมาย1คือนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลหน้าตาอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็จะเผยแพร่ภาพหน้าตาให้พี่น้องประชาชนได้รู้กันทั่วกันว่าหน้าอย่างนี้คือนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลพี่น้องประชาชนถ้าเห็นหน้านี้แล้วจำได้ว่าอยู่บ้านใกล้ๆท่านก็ช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารมาด้วยว่าอยู่เลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรคนนี้ถูกอุปโลกให้เป็นรักษาการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็พยายามอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีด้วย
ซึ่งแท้ที่จริงแล้วไม่มีอำนาจที่จะทำได้ขืนปล่อยให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจะทำให้บ้านเมืองเสียหายมากครับคนต่อไปคือนายพงเทพเทพกาญจนาหน้าตาอย่างนี้ครับใครยังไม่เคยเห็นจะได้เห็นนี่ก็เป็นรักษาการรองนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งแล้วออกมาพูดจาอ้างข้อกฎหมายข้อนั้นข้อนี้ข้อโน้นเถียงคอเป็นเอ็นแทนกลุ่มทรราชอยู่เป็นประจำหน้าตาดูดีครับแต่ใจแย่คนนี้คนต่อไปคือนายพงศักดิ์รักพงไพศาลรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนายพงศักดิ์นี่เป็นมือสำคัญของทักษิณเลยครับถือว่าเป็นคนที่สนิทสนมกับทักษิณมากทักษิณไว้วางใจมากและเป็นที่ต้องสงสัยว่าการทุจริตหากินกับการพลังงานทั้งหลายนายคนนี้เป็นตัวจัดการให้ทักษิณครับคนต่อไปที่เรามวลมหาประชาชนจะต้องตามหาร้ายกาจมากคนนี้ชื่อนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้แหละครับคือคนที่รับปากกับนายณัฐวุฒิที่เวทีชุมนุมที่โคราชเรื่องที่จะมีการแบ่งแยกดินแดนเรื่องที่จะตั้งกองกำลังติดอาวุธมาต่อสู้และคนคนนี้แหละครับที่บอกว่ามีอาวุธอยู่10ล้านกระบอกคือคนนี้ครับเป็นขี้ข้าตัวสำคัญของทักษิณเพราะทักษิณอุปโลกให้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนอมินีตัวจริงเลยครับคนนี้คนต่อไปที่เราจะต้องช่วยตามหากันให้ได้คือนายชัยเกษมนิติสิริครับรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมคนนี้อดีตเคยเป็นอัยการสูงสุดนะครับแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนนี้แหละครับที่ออกมาเจ้ยแจ้วตั้งแต่แรกเลยว่าจะให้เฉลิมเสนอชื่อนายกตามมาตรา7แต่พอผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก